รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแล้วเป็นคนทุกทีโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่อยากจะหนีความวุ่นวายไปเจอลมเย็นท้องฟ้ากว้างใหญ่น้ำทะเลท้องฟ้าและพื้นทรายนั่งชายหาดแสนสุดใจวิวทะเลท้องฟ้าสดใสขอแค่นี้ไม่ต้องการอะไรมากมายสองเราแม้บนหาดทรายเสียงคลื่นและลมทะเลยังพัดไปเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลิบงนะครับจังหวัดตรังวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดตรังทั้งวันเลยนะครับผมพูดถึงไฮไลท์ของจังหวัดตรังนะครับเกาะลิบงเนี่ยอย่างแรกคือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังแล้วก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆมีหญ้าทะเลซึ่งหญ้าทะเลทำไมย่าทะเลครับเด็กๆทำไมครับผมรู้ครับผมรู้ย่าทะเลเป็นอาหารของพยูนครับอีกหนึ่งไฮไลท์มีอะไรครับของจังหวัดตรังอุ้ยอุ้ยมีอควาเรียมมหาชนครับไม่ใช่ชุมชนอควาเรียมชุมชนอควาเรียมชุมชนคือส่วนใหญ่เราจะชินกับอควาเรียมที่แบบว่าเราลอดลงไปแล้วมีตู้กระจกใหญ่ๆอันนี้อควาเรียมชุมชนเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูอ่ะเดี๋ยวที่แรกเราไปที่อควาเรียมชุมชนอควาเรียมชุมชนก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะไปรอดูพยูนกันใช่แล้วเดี๋ยวเราไปอควาเรียมชุมชนกันครับเดี๋ยวไปดูว่าตรงนั้นเป็นยังไงครับไปออกเรือเลยถึงแล้วเอาคอเลี่ยมบางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกาะลิบงนะครับวันนี้เราจะพาน้องๆมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้อควาเรียมชุมชนที่ทางชุมชนเขาตั้งเป็นอควาเรียมชุมชนก็คือตรงนี้มันเป็นจุดแลนด์มาร์คเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวตรงนี้มันมีความหลากหลายของปลาครับมีความหลากหลายของปลามีความหลากหลายของสัตว์ต่างๆเดี๋ยวบางหยัดในฐานะเป็นกูรูเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลามาหลายสิบปีแล้วถ้าต้องการรายละเอียดในเรื่องของการเลี้ยงปลาเทคนิคการเลี้ยงปลาจากภูมิปัญญาคนนี้นะครับก็ถามบางหยัดเดินกันเอางี้เบื้องต้นเลยในอควาเรียมชุมชนเนี่ยมีปลาชนิดไหนบ้างครับที่เราพอจะรู้จักอ่ะเบื้องต้นก่อนมีกุ้งมังกรครับกุ้งมังกรด้วยสีครับเจ็ดสีแล้วก็กุ้งเลนด้วยเดี๋ยวจะให้เลนด้วยครับผมเดี๋ยวจะดึงให้ดูเลยครับดึงเลยครับดึงขึ้นมาเลยใช่ครับนี่ไงเห็นแล้วนี่ไงเฮ้ยนั่นตัวเบลเลอร์เลยนู่นเห็นปะเกาะอยู่เฮ้ยไหนอ่ะอ๋ออันนี้เฮ้ยแต่ดีแรงมากเลยนะกุ้งเนี้ยอันนี้คือขายยังไงได้บ้างเหรอครับกิโลละ 2,500 ครับกิโลละ 2,500 อันนี้ตัวโลเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ5โลอยู่ที่ประมาณ9ขีดครับ9ขีดก็เกือบโลดูแข็งแรงมากเลยนะตุ๊บตับนี่เล่นท้องด้วยให้น้องคนนี้จับน้องให้น้องผมชอบเรียนรู้ครับผมขอโทษโอ้ผมไม่กล้าเรียนรู้เท่าไหร่เลยจับแน่นๆนะเฟิร์สเดี๋ยวไปรู้เรียนรู้เลยพี่ประคองให้ก่อนนะจับแน่นๆนะจับแน่นๆจับเวลาดีดเขาดีดแรงโอ้ยน้ำมันเทมเอาน้องขึ้นไปผมได้เรียนรู้เยอะแล้วครับชีวิตนี้ไม่เคยจับกุ้งโอเคอันนี้คือกุ้งมังกรนะจริงๆเต็มวัยของเขาเนี่ยจะประมาณกี่ปีครับกุ้งเต็มวัยก็อยู่ประมาณ3ปีครับ3ปีอยู่ที่4เท่าไหร่ครับ4กิโลครับนี่ถ้าปล่อยเต็มวัยเนี่ยเฉลี่ย 10,000 บาทนะต่อ1ตัวว้าวแล้วมีปลาอื่นด้วยนี่ครับใช่ครับมีปลาเดือนด้วยปลาเดือนปลาเดือนหอยมันจะกินหอยครับไอ้อ๋อล็อบสเตอร์กินหอยกินหอยด้วยครับมันกินช่วงกลางคืนครับพอกลางวันไม่ค่อยชอบกินใช่ครับเขาจะซ่อนตัวช่วงกลางวันแต่กลางคืนเขาจะออกล่าครับโอ้ยนี่เหมือนนี่เลยเหมือนนี่เลยใช่ครับใช่ครับกลางวันนอนครับกลางคืนออกล่ากลางคืนออกครับครับผมเอาไปกันให้จุดไปเลยชงกันให้ตายกันไปแกล้งนอกจากกุ้งอันนี้กุ้งมังกรเจ็ดสีอันนี้ไหมแล้วมีกุ้งอะไรนะครับ
กุ้งเลนอยู่ตรงไหนครับกุ้งเลนเยอะเหมือนกันคนละสีเหมือนกันนี่ครับคนละสีเมื่อกี้เจ็ดสีสีมันจะเยอะใช่ครับอันนี้คุ้งกุ้งทรงคล้ายกันแต่ว่าเล็กกว่าแต่ว่าเล็กไปหน่อยดิน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 หน่อยดิน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 เหลือตัวเล็กเต็มใบประมาณกี่โลครับกุ้งนี้กุ้งนี้อยู่ประมาณ2กิโลกว่ามันดูแบบน่ากินได้นะครับเรียนรู้หน่อยน้องมีหนวดที่ระวังตกปล่อยน้องลงไปลงกลับบ้านกันรสชาติของสองกุ้งนี้ต่างกันไหมครับต่างกันนิดเดียวเจ็ดสีมันจะมีมันมีเนื้อปูกับเนื้อกุ้งอยู่แห่งเดียวกันเลยกินได้สองรสชาติกับเนื้อปูด้วยแน่นกว่าแล้วมันจะหวานเหมือนกุ้งผมไม่เชื่อผมจะได้กินไหมครับอยากกินเลยนี่อยากกินอย่างเดียวเลยนี่อยากกินอย่างเดียวเลยไปดูตัวอื่นบ้างครับตัวไหนมีได้ครับตัวไหนบ้างครับปลาเดี๋ยวมาดูปลาช่อนทะเลนะครับอุ้ยวังอุ้ยนี่ตัวใหญ่มากอ่ะทำไมมันหนีน้ำเนี่ยอันนี้คือปลาเก๋านะครับตัวที่อยู่ด้านล่างจะแล้วอย่างในนี้มีปลาอะไรบ้างครับในนี้ปลามงครับปลากะมงครับปลากะมงที่ปลากะมงอีกอันนึงคือกะมงอะไรครับกะมงพร้าวกะมงพร้าวคือไม่มีสีใช่ไหมครับไม่ค่อยมีสีเอาละครับมีตรงนี้มีประมาณนึงแล้วเดี๋ยวมีกระชังอื่นไหมฮะมีครับไลโมเล่ต่อครับไลโมเล่ต่อเลยครับทำไมถึงแยกกระชังไว้กระชังเล็กอะครับเพราะว่ามันจะกัดกันครับอ๋อปลาไหลโมเล่มันกัดครับมันดุครับผมอันนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับปลาไหลมอเลตัวนี้1กิโลครับ1กิโลใหญ่สุดอะครับใหญ่สุดประมาณ8ถึง10กิโลแล้วบอกนะฮะดุนะครับอย่ายื่นลงไปนะฮะกัดนะครับมันอ้าปากกับงับๆน่ะมันกัดอยู่น่ะนิ้วขาดเลยครับขาดนิ้วขาดเลยเหรอใช่ครับนิ้วขาดเลยโชคดีที่มันพุ่งไม่ได้นี่ไงน้องคนเรียนอยากเรียนรู้ตัวนี้ขอเว้นไว้ตัวนี้ไม่เรียนรู้โอเคแล้วเมื่อกี้พี่มีอะไรอีกอย่างนึงนะที่พี่บอกปลิงอีกครับปลิงครับมาดูปลิงอีกครับปลิงเนี่ยจับได้เลยครับผมไม่ดูดครับเออโอ้ยตัวใหญ่มากพ่นอะไรอ่ะพ่นน้ำอุ้ยแต่กูไม่กล้าจับอุ้ยไม่เอาครับเหมือนงูไม่กล้าจับอันนี้ปลิงดำครับใจกล้าจริงๆคนนี้สุดยอดเลยผ่านเลยครับกล้ามากเลยคนนี้ไม่มีอันตรายเลยครับจับได้เลยครับสบายเลยแต่มันจะมียางออกมาพอนานๆนะครับไม่เท็กเจอร์ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนิ่มแล้วเดี๋ยวขอลองอันนี้นิ่มมากแต่อันนี้ถูกกว่านะถูกกว่าอันนี้แห้งแล้วแค่300อันนู้น 7,000 ครับกิโลละ 7,000 ตอนนี้ก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับปลาอะไรเยอะแยะมากมายเลยขอบปลาปลิงหอยขอบคุณบังมากมากนะครับขอบคุณมากครับมาเลยนะครับครับและหลังจากนี้จะเป็นช่วงของเกมชายครับผมเดี๋ยวเรามาแบ่งทีมเลยดีกว่านะครับโดยการจับฉลากในเซนซีนี้นะฮะหยิบออกมาเลยทีละคนเริ่มจากทอยเท่ากับว่ามันต้องมี3-2ทอยนับไปโชว์1 2 3เฮ้ยล็อกปะเนี่ยมึงล็อกปะเนี่ยไปยืนเรียงครบทีมเลยเนี่ย3คนเขาจับกันได้หมดเลยเราไม่ได้จับกัน2คนถ้าอีกฝั่งนึงแพ้คือเกมจัดเลยนะเพราะไม่กลัวทั้งคู่โอเคครับไปเล่นเกมกันเลยบทลงโทษจุ๊บปลิงทะเลกุ้งกุ้งนกไม่ใช่โอ้โหฮะทำไมของกูมันยากจังวะโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่สนับสนุนโดย AIS Play Play ทุกความบันเทิง Play ได้ทุกเครือข่ายเกมใบท่าให้ทายหลังจากที่เจ้าแก๊งโตแล้วได้เห็นสัตว์ทะเลนานาชนิดในอะควาเรียมชุมชนที่เกาะลิบงแห่งนี้กันไปแล้วนะครับไหนๆขอมาทดสอบวิชาเจ้าแก๊งโตแล้วจะรักทะเลกันมากแค่ไหนเนี่ยกับเกมที่มีชื่อว่าใบท่าให้ทาย
โดยจะให้เจ้าแก๊งโตแล้วเนี่ยแบ่งทีมกันเพื่อเล่นเกมทายชื่อสัตว์ทะเลด้วยท่าทางต่างๆโดยห้ามพูดเอาสิในเวลา3นาทีทีมได้ทายชื่อสัตว์ทะเลได้น้อยกว่าจะโดนบทลงโทษด้วยการแสดงความรักกับเจ้าปลิงโอ้ยจุ๊บๆในวงเล็บจูบปลิงนั่นเองมีชุดภาพให้เลือก2ชุดดูไม่ค่อยดีพี่ท้อยเลือกเลยเลือกก็ไม่ช่วยเลยเลือกดูนะอันนี้คือผมเป็นคนเต้นลำเป็นคนใบ้ได้เราดูได้ต้องอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่นี่3 2 1จับมาโอ้โหปลาปลาแรดเหรอปลาแรดเหรอปลาอะไรวะปลาฉลามปลาฉลามใหญ่มากไม่รู้โอ้ยอะไรของเบอร์ข้ามก่อนเปียครับไม่ใช่เปียมานี่เลยเปียมานี่เลยปลาคำว่าปลาพูดถึงฟันว่าฟันหนึ่งฟันปลาเคี้ยวปลานิ้วอะไรอ่ะปลาชิมโอ้ชิมข้ามโอ้โหข้ามข้ามเอ้ยโอเคฉลามก็แล้วก็ฉลามเสือฉลามเสือแล้วก็สวยจังฉลามเสือดาวดาวรวมกันดิฉลามเสือดาวไงอันนี้อะไรเนี่ยเอาเบอร์ปลามีคำว่าปลาตูดเหรอหางปลาหางอึ่งหางมีคำว่าขี้ขี้เงินปลาขี้ตังปลาขี้ตังมึงจะเปลี่ยนไปครับเออกิริยาอย่างอื่นสิมึงจะปลาขี้ตังเบ็ดเบ็ดฟ้าเบ็ดดาวเบ็ดฟ้ารวมปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าคือยังไม่รู้จักเลยโอ้เล่นใหญ่นาคปูกุ้งนกฮะปูไม่ใช่หนูนี่ดาวไม่ใช่หนูนี่นะเต่าเต่าอะไรเต่ามะเฟืองต่างมาเฟืองปลาปลาไหลเมื่อเล่ฮู้ปลาปักเป้าโฟมลังนี่ปลาปักเป้ากล่องอะไรเต่าไม่ใช่โอ้ข้ามก่อนครับโอเคไม่ข้ามเอากลับมาเน่ไม่ใช่วะน้ำมนต์อะไรปลาพระอะไรพระอะไรตบเหรอตบอะไรอ่ะพายุงพายุงอะไรวะยังไม่รู้อีกอะไรพายุนนี่อะไรปลานกแก้วอาโกปลาดาวปลาดาวนกปีกคำว่านกปลาดาวนกอะไรนกผิวหนังขนปลาดาวขนนกมันเก่งด้วยโอ้ยครับ
แล้วเอาเฮ้ยจุ๊บกบปิง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 ทะเลโอ้กาวแล้วกาวแล้วปลาปลาอะไรปลาไหลไงปลากัดมีคำว่าไหลปลาไหลอะไรปลาไหลเชือกไม่ใช่พันมีคำว่าปลาไหลอะปลาไหลกดลิฟปลาไหลลิฟปลาไหลลิฟอะไรลิฟอะไรลิฟบินปลาไหลลิฟบินมาสู่ทีมที่2เลือกชุดที่2ใช่ไหมถูกต้องไหมเอานะจับเวลานะหนึ่งสองสามรีแอคชั่นโอ้โหรีแอคชั่นอะไรปลาใหญ่มากใหญ่มากกว้างกวานกวานคำว่ากวานกวานกวานไม่จะคาดเขาคาดอะไรอยู่เนี่ยกวานแดนส์ไม่มีกวานย่ำวานวานสีน้ำเงินวานวานอะไรวานผ้าวานวานวานล่มทำไมของครูมันยากจังวะวานอะไรเฮ้ยข้ามนี่เหรอเฮ้ยข้ามข้ามอยากได้อันนี้อ่ะไอ้ยาเนี่ยวานวานคนไม่ได้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 ดิไม่ได้พูดไงเนี่ยวานสีน้ำเงินวานบลูทูธไอ้ลูกปูวานบูวานบูอะไรวานบูอะไรวานบูด้าวานบูด้าเอ้าเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมมาแล้วปิงไม่ใช่ปิงกุ้งกุ้งกุ้งอะไรกุ้งกุลาดำกุ้งยิ้มกุ้งเต้นไม่เต้นกุ้งอะไรกุ้งตัวไม่ว่าตุ้งตัวใหญ่ใช่ตุ้งตัวโยน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 ไอ้เงาเหนื่อยข้ามข้ามกุ้งตัวกุ้งตัวเล่นกุ้งตัวตลกกุ้งตัวตลกปูดาวปลากระเบนเอ้ยกระเบนกระเบนกระเบนเสื้อกระเบนเสือดาวกระเบนพุงกระเบนท้องกระเบนท้องท้องอะไรท้องน้ำกระเบนท้องน้ำกลัวจริงเหรออะไรวะโอ้โหนี่นี่มากฉลามบกฉลามเสือฉลามหัวค้อนฉลามหัวค้อนมันได้ง่ายกว่าเราด้วยอะไรเนี่ยฉลามอะไรขาวฉลามฉลามฉีดฉลามฉีดฉลามเข็มฉลามเข็มฉลามวัดฉลามปะฉลามฉลามปะฉลามปะอะไรฉลามพญาพี่ฉลามพญาฉลามพญาอะไรฉลามพญาอะไรพญาอะไรโอ้พญาข้ามข้ามแม่ข้าม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 ไม่ได้ครับเฮ้ยไม่ได้เลยพญาเดียวพญาเดียวฟังพญาหมอพญาหมอไม่มีแพทย์พญาแพทย์พยาบาลพยาบาลพยาบาลนกกระเบนเบนกระเบนหูมีคำว่าหูลาหูกระเบนลาหูไม่ไม่ไม่ยังยังยังมีปลาปลากระเบนลาหูเออปลาปลามีคำว่าปลากาปลาโคกาปลากาปลากาตุ่นเออมาสองคำได้เลยอ่ะไม่มันตัวมันง่ายอ่ะมาคุยไม่เคยเห็นเลยปลา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 กบปลากบถูกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วฉลามมีคำว่าฉลามครีบมีคำว่าครีบฉ
ฉลามชีพเงินฉลามชีพเงินปลาฉลามชีพเงินโลมาโอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะโอ้โหโอ้โหโลมาเสื้อโลมาน้ำเงินโลมาชมพูโลมากระเป๋ามีคำว่าชมพูมีคำว่าโลมาโลมาสีชมพูเรามาดูผู้แพ้กันดีกว่าคนที่จะโดนลงโทษในการทำโทษจูบปลิงครั้งนี้เป็นทีมทีมเฟยกันใบชาวบ้านชาวบ้านอยากจะเชื่อได้ไหมวะน้องน้องใจเย็นอ่ะเราชอบชื่ออะไรของฝั่งเขาแน่นอนพยุง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 ยังไงบ้างยังไงลำปากเลยมันยากเว้ยกูไม่รู้ไม่แต่ทีมเนี้ยผมชอบปลาอะไรพยาบาลอะคือไอเนี้ยตอบทุกอย่างที่ไม่ใช่ไปวัดหมอแพทย์วัดสลามฉีดสลามเข็มสลามพระสลามวัดสลามพญาพญาสลามพญาอะไรสลามพญาอะไรพญาอะไรโอ้ยนี่ก็พยายามทำตั้งนานนี่มันหน้าที่หมอพยาบาลเขาไม่ฟังไม่ก็ใกล้เคียงคือพยาบาลหน้าที่เขาคือตรวจเจาะเลือดตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าอ๋อหรือว่าจริงๆแล้วต้องแบบไอ้ยศชัดแล้วพยายามสุดท้ายพี่ใบกูเชื่อว่ามึงไม่อย่างนี้หรอกมึงก็จะสูบสูบบีบกำกำไม่แต่อันนี้มันพูดทีละอันเลยแต่เราสู้มากเลยนะเราสู้เราไม่ข้ามแกมันเป็นงานพยาบาลมึงอะไม่ข้ามถ้าใบแบบนี้ว่าพยาแล้วก็พยาบ้านพยาบ้านโอเคทีมจริงเริ่มที่ไบค์เลยรู้เลยไปกันสบายเห็นสัตว์น้ำมาเกือบครบไม่เคยดูพยูนทั้งนั้นที่ในไทยเนี่ยมีตื่นเต้นมากครับตอนนี้โตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่ใหม่ Lactozoy Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องจากนี้จะยอมไม่ใจได้ไหมจากที่ที่ยอมให้ใจได้พักได้รักมันพังไปอยู่ประมาณตรงมิดมันดำน้ำได้นานแค่ไหนครับมันอยู่ที่ระดับน้ำถ้าน้ำตื้นเนี่ย3-5 นาทีขึ้นหายใจครั้งหนึ่งถ้าว่าระดับน้ำลึกก็5 นาทีถ้าลึกไปอีกก็ครึ่งชั่วโมงต่อครั้งแต่บริเวณนี้น้ำจะตื้นแล้วอย่างนี้นี่โอกาสที่เราจะเจอพยูนในวันนี้เยอะแค่ไหนครับปกติมาก็เจอทุกครั้งครับบางหมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางหมานี่ก็คือขับเรือให้เราตั้งแต่เช้าครับครับผมแล้วก็ซึ่งพี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพยูนด้วยใช่เขาตามหาพยูนมา20 กว่าปีแล้วเจอไหม
ม่เจอเลยเนี่ยแล้วปีนี้ที่21หวังว่าจะเจอไม่รอเล่นเจออ่ะดูรู้แม้กระทั่งว่าเมื่อกี้น้ำกระเพื่อมเขาเป็นหินจำไซส์ตรงนี้ได้หมดใช่จำได้บอกว่าตรงไหนคืออะไรยังไงไม่ได้จำได้แค่ไซส์นะเห็นเขาบอกว่าตั้งชื่อไว้ตัวแล้วเฮ้ยจำชื่อได้หมดประมาณกี่ตัวครับตรงนี้มีอยู่4-5 ตัวมีชื่ออะไรบ้างตัวมีเจ้าด่างเจ้าด่างเจ้าด่างแล้วก็น้องแดงน้องแดงแล้วก็เจ้าลายเจ้าลายแล้วก็น้องดำน้องดำก็คือจริงเป็นเอกลักษณ์ตามตัวเขาแหละจริงๆแล้วในตรงบริเวณจังหวัดตรังเนี่ยครับมีพยูนทั้งหมดตอนนี้เหลือกี่ตัวครับ220ตัว220ตัวโดยประมาณถือว่าน้อยแต่ว่าคือเราสำรวจจากอะไรครับหมายถึงว่าแบบจำนวนประชากรที่มันชัดเจนคือพยูนใช่ไหมครับเราก็อยู่กับพยูนก็เช็คพยูนแต่ละจุดแล้วก็ไปบวกกับทฤษฎีของทางราชการของของตชของดร.ก้องเกียรติครับก็มารวมกันก็ได้พยูนเนี่ยจะมาผสมพันธุ์ปีละครั้งเฮ้ยจะมารวมตัวปีละครั้งโอเคแล้วตรงนี้หาดที่เราอยู่นี่คือเป็นจุดที่เจอเยอะที่สุดถูกไหมครับจะใช่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่บาตูกุเตบาดูปูเตะซึ่งผาที่อยู่ข้างหน้านี่คืออันนี้สำหรับขึ้นไปดูพยูนขึ้นไปดูพยูนอันนี้อีกวิธีหนึ่งวิธีแบบนี้สำหรับเวลาตรงนี้เป็นคลื่นแล้วก็ไม่สามารถทางเรือดูได้ดูได้สองวิธีอะไรครับเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปครับประมาณสัก10 นาทีประเด็นที่พยูนที่นี่เยอะคือเพราะมีย่าทะเลเยอะถูกไหมซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างมันหลายพันเลยถูกไหมอันนี้พันมะกรูดแบบชนิดใบมะขามใช่กินได้ด้วยคนกินได้เหรอครับคนก็กินได้แล้วอันนี้อะไรครับใบหญ้ากานี่สำหรับเวลาพายุนอนกลางคืนนอนกลางคืนครับผมเวลาเขานอนเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะลอยถ้าว่าเขาไม่คาบปากใบหญ้าคาไว้ตัวเขาจะลอยขึ้นอ๋อแล้วคาจะจมเหรอไม่คาบไม่เหมือนที่อยู่ถ้าไว้เขาก็อยู่กับที่ไงอ๋อได้ไหมคาบใบหญ้าเนื่องจากการดูพายุนะครับเราต้องเงียบนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นภาพไปนะครับเพราะเราต้องเงียบนิดนึงพายุอยู่ตรงโดนะครับเดี๋ยวป้าก็จะดับเครื่องเรือนะครับ1คือเพื่อความปลอดภัยของตัวพายุด้วย2ไม่ให้น้องหนีด้วยนะครับแล้วก็จะเอาพายเรือเข้าไปทํารายการมา5ปีไม่เคยได้มีโอกาสมาดูพายุเห็นสัตว์น้ํามาเกือบครบไม่เคยดูพายุทั้งนั้นที่ในไทยเนี่ยมีตื่นเต้นมากครับตอนนี้ไม่นั่งแล้วแดงลูกพ่อยังไงตรงทุ่นอ่ะเอ้ยตัวแดงแล้วเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมไม่เราไปเราจะหนีไปแล้วว่ะว้าวบังหมาน
ผู้เชี่ยวชาญการดูพยูนกว่า20ปีก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังจริงๆแล้วนะครับเพราะในที่สุดเจ้าแก๊งโตแล้วก็ได้เจอน้องพยูนว่ายมาอวดโฉมให้เราได้ชมกันโอ้ยเจ๋งอ่ะแม้จะได้เห็นน้องพยูนจากไกลๆนะครับต้องชมความสวยงามของน้องพยูนจากมุมสูงก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ารักอ่ะถ้าพวกเรายังอยากเห็นน้องพยูนอยู่คู่ทะเลไทยก็ต้องช่วยกันรักษาทะเลให้พยูนและสัตว์น้ำเนี่ยอยู่คู่ทะเลไทยไปนานๆกันนะครับเป็นไงหล่อเลยหล่อเลยและต่อจากนี้แก๊งโตแล้วจะไปดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนเกาะลิบงนะครับนั่นก็คือการดำน้ำจับปลิงโอ้ยจะเป็นยังไงนั้นตามเจ้าแก๊งโตแล้วไปดูกันเลยพี่เบาตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ไข่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไข่นุ้ยนี่คือลงไปรอนานมากแล้วนะครับผมคือวันนี้เนี่ยตอนนี้เราจะมาจับปลิงพี่ไข่นุ้ยจับปลิงมากี่ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่เด็กเลยอกวงเรียนป.4ก็จับเลยจับปลิงแต่ป.4ตอนนี้กี่ขวบแล้วครับตอนนี้53แล้วครับโอ้30 40ปีอ่ะคือที่เราดำลงไปเนี่ยมันมีปลิงกี่ชนิดครับมีอยู่2 3ชนิดมันมีอะไรบ้างมันมีปิงตัวขาวขาวปิงที่ว่าโกเก็บแล้วเอาไปขายไงขาวปิงดำแล้วก็ปิงดำแล้วก็ปิงกระหมาดที่ว่าโกทําเป็นยาปิงที่มันมีกระหมาดที่เราแล้วลิ้นปิงมีมั้ยครับลิ้นปิงนั่นมันเห็ดไม่ใช่มันปิงแต่ว่ามันหนีแล้วอย่างเงี้ยแพงสุดตัวไหนแพงสุดขาวป่ะขาวแพงสุดครับขาวเนี่ยโลเท่าไหร่โลแล้วถ้ามันเป็นเบอร์อยู่เบอร์ใหญ่ก็ประมาณ 4-5,000 โลละ 4-5,000 โหได้อยู่นะได้อยู่อย่างงี้นี่คือสายอะไรครับสายออกซิเจนนะที่พี่ไข่นุ้ยใช้สายหายใจออกซิเจนครับออกซิเจนนี่คืออุปกรณ์การดำลงไปอ๋อที่เมื่อกี้คึกคือมึงไปเหยียบสายออกซิเจนไม่ใช่มันเป็นแบบเค้าคือว่าแล้วพ่นออกมาและนี่คือพวกผมสามารถดำลงไปเก็บได้เองเลยมั้ยเก็บได้ลึกมั้ยลึกแค่ไหน2เมตร2เมตรนิดเดียวโอ๊ยอย่าพักมันอยากลงมานานแล้วเอาละครับเดี๋ยวพี่ไข่นุ้ยครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างสาธิตแล้วก็สอนพวกผมจับปิงได้ไหมต้องมีอุปกรณ์เลยไหมครับต้องมีถุงมือมีอะไรไหมไม่ต้องขอไม่ต้องเลยงั้นผมโดดน้ำเลยได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งเย็นๆเราเป็นพี่กรอย่าเล่นน้ำเราลงไปดูพี่ไข่นุ้ยสาธิตการจับปิงข้างล่างเลยเอาโดดมาแล้วโดดเลยตัวแพงใช่ไหมแล้วตัวใหญ่โล7,000นะแล้วตัวใหญ่สุดแล้วใหญ่และนี่คือวัตถุดิบของวันนี้ครับปลิงทะเลอยากเห็นคนไทยบินไดLactosoy Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง3 2 1เริ่มอย่างนี้ก็แย่เลยอย่างนี้ก็แย่เลยพี่ดอยตู้อ้าวแล้วกูคนเดียวเลยนะต้องตู้แรงก็ได้ไม่ดิโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่
ลิงยังเมามันของแข็งโตแล้วนะครับดูท่าทางมันยังไม่จุใจอะนะประกาศเกมทางปิดท้ายกันเลยดีกว่ามากับเกมนี้ที่มีชื่อว่าน้ำขึ้นให้รีบตักกันกักเอาละเราจะให้เจ้าพวกแข็งโตแล้วแต่ละทีมเนี่ยช่วยกันตักน้ำในทะเลด้วยมือเปล่านำมาใส่ภาชนะทีมใดสามารถตักน้ำได้ตามปริมาณที่กำหนดได้ก่อนเนี่ยทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะทีมใดแพ้จะโดนบทลงโทษด้วยกันทางปากและร้องเพลงเกี่ยวกับทะเลแบบไม่มีการปราณีก็ทีมเดิมเฟิร์สทอยเฟย์ไบกาสบายนะครับผมทำยังไงก็ได้เติมน้ำไปถึงขีดอันนี้คือพูดเผื่อไว้ถึงใช่พร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมชิวๆ5 4 3 2 1เริ่มอย่างนี้ก็แย่เลยอย่างนี้ก็แย่เลยพี่ดอยตู้อ้าวแล้วกูคนเดียวเลยนะไปดูวิวกับพี่ดีกว่าไปดูวิวกับพี่ไอ้น้องชายช่วยกูดิพี่อยากไปเล่นน้ำตรงนู้นตรงนี้ไปเล่นน้ำตรงนู้นกับพี่ดีกว่าอาบสวยน้ำใสน้ำใสมีกลิ่นปากเหรอคะอืมใช้ยาสีฟันอะไรคะเนี่ยเกลืออยู่แล้วครับเกลืออย่างเดียวไม่พอค่ะไม่พอค่ะดูดิใจโกงเลยมึงรู้อยู่ว่าลูกทีมมึงเริ่มก่อนกูเห็นแล้วมึงไปนี่ใส่เขาอ่ะมึงเห็นไหมกูตกติกเลยกูเล่นตามเกมบทสรุปของเกมนี้ครับเนื่องจากแข่งกันดูเดือดมากไปโกงกันแต่คนที่เริ่มโกงก่อนคือใครไม่รับด้วยความสัตย์จริงผมตั้งใจจะวิ่งไปหาอุปกรณ์ใส่น้ำแต่ผมสะดุดล้มไม่จริงกูขอให้โสดตลอดชีวิตผมโกงครับเกมนี้โมฆะไม่ต้องลงโทษโอเคอะไรวะเอ้ยโอ้ตัดไปแล้วไม่หรอโอ้ได้เหรอวะกูอมน้ำแทบตายตัดไปหม
ลูกไก่แทบคือไหนๆเราแข่งเกมแล้วมันก็เป็นโมคาไปแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าหลังจากนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิวสวยๆแล้วก็ปิดรายการกันตรงประมาณนี้โทษเลยThis is Sparta. เดี๋ยวก่อนกูสาซื้อของลงโทษมาแล้วลองเล่นให้ดูหน่อยเฮ้ยนี่มันหูมิกกี้เมาส์ไม่ใช่ครับมันคือเครื่องสั่งฟันเฮ้ยตอนนี้เราไปดัดฟันเลยอ่ะเฮ้ยเก่งจังเฟิร์สยังไม่ได้ทำเลยนะให้เฟิร์สทำมั้งเปลี่ยนอันสิเธอได้หนีนี่ไงอะไรเออกูพูดจริงนี่โอ้แคบไม่ต้องฟันเข้าไปได้ไหมขอหนึ่งหุ้มขอหนึ่งหุ้มจากนี้จะยังใจได้รักที่ทำดีแข่งขันเลยต่างคนจังหวะนี้กิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างฮะตั้งแต่ดูน้องพยูนผิดหวังนิดหน่อยกับการที่แบบไม่ได้เห็นใกล้ๆแต่ก็คือแบบก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่ตายนี่เราก็ยังมีโอกาสที่จะมาตรังใหม่แต่นี่ว่ามึงกูว่ามึงเจออยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่างเฟยเนี่ยก็เข้ามาดำน้ำมาเที่ยวทะเลอยู่แล้วก็น่าจะมีโอกาสเจอครั้งหน้าคือเรียกว่าเจอเดี๋ยวแต่เจอไกลมากไกลมากไกลมากเป็นโดนที่เก็บแต่เห็นนะเอาพูดตรงคือเห็นเลยเราอะเห็นเลยแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นก็สนุกบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากน้ำใสน้ำใสนะฮะแล้วก็ผู้คนน่ารักนะฮะถือว่าโอเคพี่บอกให้ลองบทลงโทษคืออะไรคนละอันอาบากไม่เอากลัวไม่ต้องฟันเข้าไปโอเคแฟนแล้วเราโดนเขาโดนยิ้มหวานๆให้กล้องหน่อยเนาะเฮ้ยใส่กันเร็วเขาบอกว่าใส่แล้วจะร้องเพลงเหรอเออได้เลยจากที่จะยังหายใจได้ช็อตหายใจได้ช็อตหายใจหมดใจเลยเฮ้ยบอกเลยว่าเข้มถึงคอนะครับนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญมากมากครับแล้วก็สวยมากมากด้วยตอนนี้เป็นเวลา5 โมงกว่านะครับอาทิตย์กำลังจะตกเรียบร้อยสวยมากถ้าท่านผู้ชมอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองมากมากเพราะว่าเห็นในภาพเนี่ยมันก็คงไม่สวยเท่าตาตัวเองจริงจริงแล้วสะพานหินเนี่ยเป็นสะพานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติด้วยถูกต้องนะครับไม่มีใครมาเลาะไม่มีใครมาทำอะไรกับมันมันมาอย่างนี้ของมันอยู่แล้วนะครับผมใช่แล้วอยากให้มาสักครั้งหนึ่งสวยมากมากคือจริงๆเนี่ยใต้เนี้ยมองเห็นเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ตกแบบเป็นรูลงไปใช่ไหมสวยมากครับครับผมเอาละฮะวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็อยากจะอยู่กันนานๆอ่ะจริงมันก็มีแค่นี้และสำหรับผู้ใหญ่ใจดีในเทปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแล็กกระซอยครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณครับผมนกแอร์ฮะขอบคุณครับสำหรับเทปหน้านะครับ10 โมงเช้าวันเสาร์ทางช่อง GM25 เจอกันแน่ถ้าแม่ไม่ว่านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ดชื่อเธอไว้บนสายก่อนที่เธอจะร่ำลาจากฉันไปจะเอามือกอดเธอเอารวมเรื่องราวของหนุ่มๆแก๊งโตแล้วทั้ง5คนมาเอาใจแฟนๆแบบขั้นสุดไม่ว่าจะเป็นทอยสายกิลโอ้โหโอ้โห First สายโดนแกงกันสมัยสายฮ่าทรงเลยครับทรงเดิมครับทรงเดิมนะนะครับเร็วดีเอ้ยเฟยสายบ้าพลังไบรท์สายหล่อละมุนเป็นไงมีสิบตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างหล่อจริงๆเลยเจ้าไบรท์พิเศษแบบจุกๆสนุกเหมือนเดิมโตแล้วเป็นคนทุกที่